สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วสบายดีกันไหมครับตายอยู่แล้วน้องแก้วใหญ่ไม่เห็นใจบ้างรับรักพี่หน่อยน้องนางเห็นใจพี่บ้างเกิดแม่คุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนาวจะตายอยู่แล้วผมผ้าใครหรือว่าหนาวคลายปิ้งไฟใครว่าทำให้อุ่นแม่หนาวรักเป็นทุนกอดใครก็ไม่อุ่นเหมือนกอดน้องนางหนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วใหญ่ไม่เห็นใจบ้างแม้ได้กอดน้องนางก็เหมือนได้กินเป็ดย่างไฟแดงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนาวจะตายอยู่แล้วขอมันเอาไว้ก่อนเถอะน้องเดือนสิบสองที่จะมาขอแต่งแม่สิบสองเจ้าแพงพี่บ่มีเงินแต่งรอกน้องเธอหนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วใหญ่ไม่เห็นใจบ้างแม่ได้กอดน้องนางก็เหมือนได้กินเป็ดย่างไฟแดงเธอน้องเดือนสิบสองที่จะมาขอแต่งแม้สินสอดเจ้าแพงพี่บ่มีเงินแต่งรอกน้องเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนาวจะตายอยู่แล้วโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณที่ตบมือให้กำลังใจนะฮะผ่านไปแบบกระท่อนกระแท่นก็ดีแล้วเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยได้นอนกันอ่ะก็เพิ่งกลับมาจากโน่นพิษณุโลกพิษณุโลกเรานานๆเข้ากรุงเทพทีนึงมาก็ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้รับแรงใจจากท่านตบมือให้กำลังใจครับขอบคุณที่ตบมือให้กำลังใจนะที่ตบมือเมื่อสักครู่นี้ไงขอให้ท่านจงรวยรวยและถูกหวยกันทุกคนสาธุ อยากถูกเหมือนกันที่ท่า แต่ถ้าหากท่านใดนะที่ไม่ได้ตบมือเมื่อสักครู่นี้ทำไมขอให้ท่านจงหมดอารมณ์ทางเพศแหมไม่ต้องตบหรอกอีตุ๊ดทำไมตบทั้งปีก็ไม่ขึ้นโถ่ดูถูกอะไรแหมทำไมเนี่ยขอบคุณทุกท่านที่กำลังชมวิดีโอของโกติโกติอารามบอยอารามบอยจี้เส้นคอนเสิร์ต ST ST จี้เส้นคอนเสิร์ตพร้อมกับพระราม9พลาซ่าทั้ง2สาขาฮะดำเนินงานโดยคุณสมยศสุทางกูลครับพร้อมกับเมอริคิงแห่งนี้มาที่นี่รับรองมาโอ้โหสนุกสนานสบายใจของก็แพงนักพนักงานก็ขี้เลยยังไงอย่างงี้แถวนี้ไม่มีหรอกไปพูดทำไมที่นี่ดีทุกสิ่งอย่างมากันเถอะทุกวันพฤหัสเราบันทึกเทปที่นี่ใช่แล้วก็ท่านกำลังชมบนรถในบ้านทั่วประเทศกันแล้วกันของ ST ของเราตลกทั่วฟ้าเมืองไทยภาพดูกันได้ทุกม้วนใสแจ๋วภาพชัดเจนเสียงใสดีมากแล้วมาที่นี่เป็นไงเห็นสาวๆแถวนี้เป็นไงบ้างฮะสวยไหมสวยเห็นผู้หญิงสวยๆแล้วอยากกลับบ้านไปฆ่าเมียฮะอ้าวเฮ้ยทำไมคิดอย่างนั้นล่ะฮะทำไมคิดแบบนั้นเมียสวยก็ไม่สวยเสือแก่อีกมันแก่ยังไงไม่แก่ธรรมดานะอืมนี่แก่แก่แล้วทำไมไม่เลิกกับมันซะเลิกไม่ได้ทำไมแม่สั่งนักสั่งหนาว่าไงไอ้หนุ่ยยังไงยังไงอย่าทิ้งเพื่อนแม่นะลูกจ้ะพอที่เอาเพื่อนแม่ทำเมียเหรอเออสองวันจะแต่งงานกับแม่ยายอีกพอแล้วเอาแค่นี้ก็พอแล้วเราล้อกันเล่นใช่ใครก็ให้เกียรติเมียทั้งนั้นถูกต้องเมียประเภทแม่นี่แน่นอนบางคนเปรียบเทียบเมียไม่เหมือนกันนะเปรียบยังไงมั่งบางคนอีแก่อีแรงทึ่งบ้างแต่ฉันเปรียบเทียบเมียเหมือนปลาอ๋อปลาเงินปลาทองปลาทำไมเปรียบอย่างนั้นเล่าจะแก่จะเก่าจะเน่าหนอนขึ้นยังไงต้องกลับไปกินมันอ๋อฉะนั้นเอง
เมียเปรียบเหมือนปลาเออเอาแล้วน้องเมียเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนปลาเงินปลาทองอ้าวทำไมเปรียบอย่างนั้นเหรอมองได้แต่ห้ามกินเออถ้ากินน่ะโดนต้นตีนเมียแสดงว่าเมียดุเหมือนกันเออน้องเมียเปรียบเหมือนปลาเงินปลาทองอ่าแล้วสาวๆสวยๆเนี่ยที่นั่งชมเนี่ยเออเปรียบเหมือนปลาตะเพียนทำไมเปรียบอย่างนั้นเหรอก้างเยอะกินยากโอ้สาวๆเปรียบเหมือนปลาตะเพียนแล้วหนุ่มๆที่มาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยเปรียบเสมือนปลาเข็มทำไมเปรียบกันเล่าเห็นสวยๆไม่ได้จ้องจะสอยอย่างเดียวโอ้เนาะดีก็ขอให้ท่านมีความสุขเมื่อกี้บอกให้ถูกหวยเหรองวดที่แล้วไม่แทงตามฉันไปได้ของดีมาจากไหนโอ้ยไปลำบากไปถึงโน้นแม่สายโอ้โหไปสักไกลเลยติดเขตพม่าไปหาหลวงพ่อมาแล้วเป็นไงบ้างโอ้ยกว่าจะถึงวัดนะลงเรือนะแล้วนั่งเกวียนนั่งมอไซค์โอ้โหเดินไปอีก3กิโลโอ้โหโหนเถาวัลย์ไปอีก3ภูเขาหมานำหน้าอีก3ตัวมีหมานำหน้าอีกเหรอเออโอ้โหพอไปถึงวัดหลวงพ่อบอกโยมรอดมาก็ดีแล้วก็นั่นน่ะสิพอมาถึงวัดอาตมามีของดีให้แม่แจ๋วเลยไปไม่งวดนี้แทงให้หมดตัวไปเลยมีบ้านมีรถขายแทงไปเลยการพนันนี่ขนาดอาตมาเองมั่นใจจำนองโบสถ์แทงหลวงพ่อจำนองโบสถ์แทงเลยเหรอเออแล้วให้เลขอะไรรู้ไหมให้เลขอะไรมา541อ้าวแล้วหวยมันออกอะไร930นั่นแล้วโบสถ์ล่ะโบสถ์เป็นของแบงค์ไปแล้วไงเวลาจะบวชเช่าแบงค์เป็นชั่วโมงงวดที่จะถึงนี่นะยังมีอีกเหรอหลวงพ่อบอกถ้าฝันดีจะขายศาลาการเปลี่ยนเต็งขายหอระฆังโต๊ดเอาขายที่วัดวิ่งแล้วพระจะไปอยู่ที่ไหนเดินท้องล่องไปเรื่อยไม่เอาไม่เอาเล่นการพนันไม่ดีทำไมการพนันการพนันไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ต้องเราต้องบอกเยาวชนหรือญาติพี่น้องการพนันอย่าไปเล่นมันไม่ดีไม่เล่นครับมันเป็นอบายมุกไม่เล่นอบายมุกเล่นอะไรถ้าจะเล่นให้ดีต้องเล่นอวัยวะฮะวิ่งการกุศลเดินการกุศลไปประเภทนี้อ๋อออกกำลังกายออกกำลังกายก็เที่ยวที่แล้วมวนที่แล้วเห็นไหมฮะทำไมเปลี่ยนจากการพนันมาทำมาหากินทางสุจริตใช่เอาอย่างผมนี่ทำไมผมมาหาเจ้านายเนี่ยเจ้าของเอทีนะเหรอเพราะพี่เสริมเวทด้วยเหรอฮะพี่เสริมเวทด้วยอ่าผมมาบอกพี่ขอยืมเงินสัก50,000ดิจะใครอะเจ๊เจ๊ใครอะใครอะเดี๋ยวครับไปยังไงมายังไงครับท่านมาเต็มยศเลยนะฮะขอเชิญท่านครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายท่านจริงๆด้วยเห็นไหมสบายดีกันหรือเปล่าสบายเศรษฐกิจอย่างนี้แย่กันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักของกระผมหาเสียงเนี่ยของก็แพงค่าแรงมันก็ต่ำใช่ใช่ประชาชนตาดำๆจะอยู่ได้อย่างไรเห็นใจกันมั่งห้องน้ำรวมแม่งเดือนตั้ง 1,800 แล้วไข่ใบเท่าไหร่พี่น้องใบเท่าไหร่ครับเราไปอยู่ไหนทำไมไม่ปรับปรุงราคาพ่อแม่พี่น้องของแพงหมดรัฐบาลพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ท่านประธานที่เคารพท่านประธานที่เคารพทำไมเฮรันยิกไม่พูดถึงมั่งอ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นฮะธรรมเนียมเฮรันยิกกับประธานอันไหนใหญ่กว่ากันก็ประธานสิครับเฮลันยิก 4,100 ประธาน500จะงานวัดของมันแพงไปหมดใช่เอาสิครับอะไรฮะผมพูดอย่างนี้เอากับผมสิครับเอาใครกล้าเอากับผมผมออกค่าโรงแรมให้จะใครจะไปเอากันนะโถไม่มีใครกล้าเอาอยู่แล้วถามว่าผมเป็นใครนั่นน่ะสิผมก็สงสัยแต่งตัวอย่างนี้ผมเป็นใครกล้าประธานเอาไปผมไม่ใช่พนักงานจับหมาครับก็เห็นแต่งตัวมันคล้ายๆนะผมเป็นผู้ใหญ่อ๋อผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กพูดกวนออกมาก็วกวนเลยพ่อแม่พี่น้องที่เคารพถามนานแล้วเขียนจดหมายเขียนมาที่บ้านผมเขียนมาว่าไงเขียนว่าผู้ใหญ่คำเกิงนี่หล่อไหมหน้าตาดีไหมก็ผมก็ตอบไปแล้วว่าหน้าตาพอใช้ได้เป็นคนอีสานครับคนแรกที่มีความสามารถสามารถอะไรฮะขนาดไม่มีดังยังเอาแว่นอยู่ถามว่ามีเมียกี่คนมีกี่คนล่ะครับเมีย9คนครับโอ้โหมีเมียเยอะนี่ครับทำไมเก่งขนาดนั้นนะอยากมีเมียเยอะอย่างผมอ่ะก็อยากเหมือนกันล่ะครับทำตัวเหี้ยสิครับจะทำคนเดียวเถอะถามว่าเมีย9คนนี่ทำงานอะไรกันบ้างท่านผู้มีเกียรติผมตอบตรงๆเลยนะครับเลี้ยงดูกันยังไงกับมันทั้ง9คนการเลี้ยงดูของผมเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ครับแบบไหนฮะหาแดกกันเอาเองครับแต่เมียผมทั้ง9คนทุกวันนี้ผัดกันทำงานกลางวันมั่งกลางคืนมั่งทำงานเป็นกะกะครับโอ้กะกลางวันกับกะกลางคืนกะลีแล้วครับจ้ะ
พ่อแม่พี่น้องที่เคารพเกิดมาเคยเห็นไหมเศรษฐกิจอย่างนี้ไส้20บาทเคยเห็นไหมครับอะไรฮะอยากเห็นไส้20บาทนะอยากเห็นเหมือนกันครับชีวิตเกิดมาไม่อยากโชว์ใครนี่เอทีนะไม่เจอก๋อยเนี่ยถึงโชว์เศรษฐกิจแบบนี้ไส้ผม20บาทมันไม่เกียรติเศรษฐกิจแบบนี้มีสร้อย20บาทแสดงว่าเก่งรวยคนเราต้องมีอวยอันไหนฮะ20บาทอ่ะนี่อะไรก็นี่มันสร้อยไข่มุกนี่แล้วนี่ใส่ป่ะใช่แล้วนี่แบงค์อะไรแบงค์20รวมกันสร้อย20บาทกันอยู่แบงค์500หน่อยเว้ยทำไมหนัก500เหมือนมันน่ะดิแต่เลทคนเราจะมีเงินมีทองไม่จำเป็นหรอกเกิดมาเป็นคนไทยเขาบอกเหนือใต้อีสานก็ไทยแท้ถูกจงเผื่อแผ่เมตตาให้กันมั่งใช่แล้วอย่าเห็นคนอีสานเป็นดอกไม้ริมทางโอ้โหมันจะสร้างรอยร้าวแก่ชาวไทยชาวไทยยังสุภาษิตจีนเคยกล่าวไว้ว่าว่าไงวันใดขาดเราแล้วจีนจะรู้สึกจะรู้สึกยังไงวันใดเราคึกแล้วจีนจะเสียใจเอาจ้างคนเราไปทำงานขึ้นเงินเดือนหน่อยเป็นไรคนจีนหลายรายก็ได้เมียเรามันได้ยังไงนะฮะคนอีสานนี่ขยันใช่คนจีนเมียเขาตายอ๋อก็เลยเอาคนอีสานมาเป็นเมียคุณเชื่อไหมคุณแสงมันยังไงฮะคำพูดไม่ตรงกันฟังไม่เข้าใจสับสนอ๋อสื่อสัมพันธ์ไม่เข้าใจกันเออคนละภาษาเออภาษาจีนกับภาษาลาวไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไหนลองเล่าให้ฟังคนจีนเป็นเมียได้เป็นลูกจ้างแล้วมาเป็นเมียอาแปะเออคือถึงแต่งงานขอกมากันเสร็จปุ๊บเหล้าขาว2ขวดตังค์ 2,000 โอ้แต่งง่ายถูกแล้วมาเป็นเมียนอนด้วยกันเรียกว่าจะผัวจะยุ่งกับเมียนะเออแล้วจะไงอีรู้อ่ะอีรู้อ่ะพริกอ่ะพริกอ่ะเออแล้วเมียคนละคนอีสานบอกโอ้ยน้อพริกก็อยู่ในครัวหละคนจีนบอกไม่นะพริกอ่ะพริกอ่ะคนอีสานโมโหเลยเฮ้ยแกสิตายว่าโอ้โหเรื่องพริกก็อยู่ในครัวคนจีนชักโมโหเลยสิเข้าใจอย่างเงี้ยอ้วนสิคนลาวบอกโอ้ยซีซีก็บ่บอกแค่นั้นยังไม่พอนะทำไมคนจีนต่อเลยว่าสีแปลว่าตายใช่ใช่คนอีสานบอกโอ้ยเถ้าเอ้ยสีว่าต้องตายหรอกเอาแต่สีเพราะมวนมวนทะลึ่งเขาบอกว่าคนอีสานเนี่ยคุณเชื่อไหมผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคิดไม่เหมือนกันหรอกทำไมอ่ะอย่างคนเยอะๆอย่างเงี้ยนั่งอยู่ป้ายรถเมย์คุณจะเดินยังไงถึงจะเป็นจุดสนใจคนโอ้ให้คนสนใจอ่ะหนูลองเดินดูสิให้คนมองใช่ไหมแล้วนั่นลองเดินดิเดินมาลูกเดินมาเป็นไงฮะตรงนี้เป็นไงติ้งต้องเกินไปอ้าวแสงทองคนไม่มองเหรอไม่มองอย่างผมเนี่ยเดินมาไม่มองครับการจะเดินเนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยพันคนก็ 2,000 ตา เขาจะต้องจุดสนใจอยู่ที่เราจะเดินยังไงฮะการเดินท่านผู้มีเกียรติครับถ้านี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์จะเอาไปเดินตามถนนก็ได้อยากเป็นจุดสนใจเดินแบบนี้ครับไหนลองเดินดิเดี๋ยวเป็นไรฮะอันนี้เดินให้คนมองครับโอ้แล้วไปเกาทำไมเอาคันอ่ะโถท่านผู้มีเกียรตินี่คือท่านนี้ผู้หญิงนี่แปลกนะทำไมผู้หญิงนี่โอ้เชื่อไม่เมียผมทุกวันเนี่ยทำไมฮะอย่างโบราณเขาบอกว่าถ้าได้เมียเนี่ยขอให้หัวนมกาประธานอภัยอย่าหาว่าเล่นหยาบนี่เรื่องจริงนะมันยังไงสุภาษิตเขาบอกถ้าหัวนมเมียนะชี้หน้าผัวแล้วผัวจะกลัวเมียจะมีอำนาจอย่างนั้นเหรอเมียผมคนแรกคุณเชื่อไหมเป็นยังไงแต่งมาปุ๊บถอดยกทรงปุ๊บหัวนมนี่ชี้หน้าเป๊ะผมนี่หลบซ้ายหลบขวากลัวทุกวันนี้อยู่กันมา4ปีมีลูก2คนแล้วเป็นไงชี้เป๊ะชี้หน้าเป๊ะชี้หัวแม่ตีนเป๊ะมันจะยานเกินไปคนมีลูกมีเต้านี่แถวรังสิตใช่ไหมครับโอ้ยเชื่อไหมผมเดินจากรังสิตมานี่มาซื้อเทปไม่ล้านทำไมอ่ะเทปรุ่นกลับได้แล้วเป็นไงฮะซื้อเสร็จก็ห่อใส่เรียบร้อยแล้วผมก็วางอยู่ตรงพุทธบาทป่านนี้กลับถึงร้อยเอ็ดหรือยังก็ไม่รู้จะเดี๋ยวฮะคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฮะก็เทปรุ่นกลับเองได้อ่ะเทปกลับเองได้หมายความว่ากดแล้วมันหมุนกลับไปกลับมาอย่างงี้ฮะอ้าวชิบหายป่านนี้มันหายไปแล้วมั้งอ่ะคุณว่าขึ้นรถบัสไปเองอ่ะดิโอ้จริงๆเทปไม่มีแล้วร้านซ่อมเทปก็ไม่มีด้วยใครซ่อมเทปได้มั้งวะดูข้างหน้าเมอร์ลี่คิงเยอะแยะไปอยู่ในห้างก็มีเทปมันเสียนั่นแหละห้างก็มีซ่อมไม่ได้อะไรเขามีช่างอย่างนี้ฝีมือโอ้แต่มึงซ่อมได้ไหมอ่ะผมจะเอาไปซ่อมให้เขาซ่อมได้ให้ซ่อมไม่เสียมึงเชื่อไหมหมอลำคณะอ้นต้นนี่กูมากขนาดจะสูงโถ
ตั้งแต่รถจะบ้านโดนยึดอีบ้าเนาะถามจริงๆทำไมไปตามกันนะทำไมเป็นผู้ชายดีๆทำไมไม่เป็นผู้ชายเป็นตุ๊ดทำไมทำไมมันเป็นไปแล้วแต่มันหายไปบางครั้งหายนิดเดียวก็เป็นอีกบอกให้เลิกเป็นตุ๊ดเดี๋ยวนี้มันเป็นไปแล้วคณะโกฏิไม่รับตุ๊ดมันเป็นไปแล้วนี่ยาเมื่อก่อนนี่กูก็เป็นอย่างมึงทำไมกูมาอยู่คณะนี้เลิกทันทีมาอยู่วันแรกมึงเชื่อไหมว่ากูได้ผู้ชายนี่หล่อจริงเปล่าเธอทำไมถึงเลิกได้ได้ผู้ชายไปนะโอ้โหตายมาใส่เน็กไทหุ่นแมนอาบน้ำกับกูปะแป้งกับกูนอนบนเตียงชิบหายธรรมดาหัวเตียงกูนี่ต้องมีวัสลินวางอยู่ใช่ไหมชิบหายไม่รู้ว่าใครแกล้งเอาวัสลินไปเอากาวตาช้างมานะสิกูก็บีบใส่ติดกับหัวกูตั้งคืน แต่อีเนี่ยเลิกก่อนกูทำไมได้ผู้ชายเหมือนกูไม่ใช้วัสลินหลับตานึกว่าเอาวัสลินผู้ชายแม่งเอาทุเรียนยัดเข้าทั้งลูก ท่านมุมีเกียรติครับชายดีแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้ท่านเชื่อไหมว่าน้ำพริกปลาทูก็เลี้ยงเราได้กินอิ่มได้ที่ขอให้จิ้มผักเยอะๆมันยังไงผมก็เลยทำเพลงมาชุดหนึ่งฝากไว้ด้วยเช้าปลาทูเย็นปลาทูไม่เคยกินหมูปลาทูอย่างเดียวเกิดเป็นคนมันจนหน้าเหี่ยวปลาทูอย่างเดียวกินทั้งครอบครัวเนี่ยไอ้หน้าปลาทูเพลงหน้าปลาทูเทปออกยังกำลังอัดอยู่อ๋ออยากสบายไหมครับอะไรอยากสบายไหมครับนะครับเอาทุกคนก็อยากสบายขอเสียงหน่อยอยากสบายไหมอยากฟังเพลงนี้ครับอ๋อชื่อเพลงเพลงของใครเนี่ยลูกโบให้หน่อยฝากนักร้องคนใหม่ไว้สักคนอยากสบายน้องก็ตายซะสิตายเป็นผีไม่ต้องกลัวอะไรข้าวปลามีคนหายจะไปทางไหนมีคนหามพาตายซะเป็นคนมีแต่เรื่องปวดหัวเนาะมีผัวก็ช่วยไม่ได้ตื่นเช้ามันไปเล่นไพ่หาแต่เรื่องกุมใจแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่จะสบายอยากสบายเนาะก็ตายซะสิตายเป็นผีไม่ต้องกลัวอะไรข้าวปลามีคนหายจะไปทางไหนมีคนหามมีหรือยังคำเกริ่นเริ่มนกทาครั้งแรกและครั้งเดียวไม่ทำต่ออีกแล้วคนเราหวังรวยทางลัดเข้าวัดก็ไปหาหวยแต่ว่าดวงเราสวยหวยไม่ไกลด้วยสิหวยมันออกอย่างนี้เป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตายอยากสบายน้องก็ตายซะสิตายเป็นผีไม่ต้องกลัวอะไรข้าวปลามีคนหายจะไปทางไหนมีคนนำพาพ่อโอ้แม่ร้องดีเทปยังไม่ออกท่านผู้ชมครับอัดแล้วยังเทปยังไม่ออกเหรอแต่มาบูมตรงนี้แล้วพี่เสริมเวชเก็บค่าโฆษณาด้วยนะครับใช่ท่านไม่มีเกียรติครับเทปผมไม่ขายทำไมเพียงท่านซื้อน้ำปลาขวดหนึ่งแถมเทปครับโอ้ยังงั้นเชียวน้ำปลาขวดเท่าไหร่ขวดเท่าไหร่ครับกูขาย400โอ้ขวด400รู้ไหมว่าเขาเป็นใครใครงุดงิดอ้าวอะไรวะมันวุ่นวายอะไรกันกันนะมีเสียอารมณ์กับเมียแล้วมาระบายอารมณ์หน้าเวทีได้ไงมนเดี๋ยวอย่างงั้นเดี๋ยวอย่างงี้เมียใช่ไหมก่อนที่จะได้เนี่ยอะไรมันดิ้นรับปากแล้วรับปากอีกจะทำอย่างงี้จะทำอย่างนั้นถอยออกห่างหาดีนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขากูสีเดียวกันแล้วพอได้มามีอะไรอ่ะมีอะไรเราเป็นนักแสดงไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเขาเดี๋ยวเขาแก้ไขเองวุ่นวายไม่มีการหยุดหย่อนไม่เอาหน้าอะไรนักหนาก็ไม่รู้เลือกมาแล้วนั่นยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเลือกมาแล้วฟังให้ดีจอบตายจระเข้หรือเปล่าทำให้เราเห็นคุณภาพบ้างเห็นไหมนึกไม่ออกมือไปก่อนคล่องสอสอเขาต้องพูดอย่างนี้แหละกระเสือกกระสนนะสิมันอะไรนักหนาก็ไม่รู้ก็เคลียร์กันสิน้ำไฟพร้อมป่ะรัฐบาลเจ้า
กูว่าแล้วไอ้เหี้ยนี่ทำแม่งทำแม่งนั่นนั่นดีว่ากูวิ่งเร็วนะเนี่ยมันวะแล้วจริงๆด้วยชอบไปวุ่นวายกับพระสงฆ์องค์เจ้าพระก็ส่วนพระรัฐบาลก็ส่วนรัฐบาลวุ่นวายแล้วกับพระนักหนาแล้วสงสารพระบ้างทำไมอ่ะตื่นตีสี่ตีห้าอุ้มบาตรบิณฑบาตพระเอาบาตรมาวางไว้วัดรัฐบาลคว่ำบาตรแล้วยังไงแล้วยังไงวะไปคว่ำบาตรพระทำไมเมื่อไหร่พระจะได้ฉันอยู่ว่างๆก็หุงฉันกินเองไม่เป็นไงล่ะอันนี้ก็เคลิ้มเข้าใจผิดแล้วคุณโมนลุงโมนความบาตรก็คือให้ล้มไปข้างนึงความไปข้างนึงไม่ใช่ความบาตรพระเข้าใจไหมจริงๆจริงๆอย่างพี่มนก็พูดน่ะถูกแล้วแล้วรถก็วุ่นวายจริงแม่ค้าทำไมเขาก็ขายของตามริมฟุตบาทใช่แล้วรถบัสอ่ะวิ่งวิ่งไปไปเทกระจาดแม่ค้าได้ยังไงไม่น่าไปเทกระจาดเขาทำไมอ่ะเขาขายของของเขาดีอยู่แล้วเออแล้วบักแข้งบักต้นเนี่ยมันกระจายจังอะไรบักแข้งบักต้นไม่รู้กูภาษาจีนด้วยเนี่ยผมสงสารมากฮะวัดวารามเนี่ยทุกวันนี้พวกเราเดินสายตามวัดนะครับพี่ครับไปเล่นวัดนู้นไปเล่นวัดนี้เล่นนอกสถานที่ตอนนี้โกติอารามบอยนะครับเปิดเป็นทัวร์คอนเสิร์ตบางทีไปเจอวัดนี่นะฮะบางวัดนี่ยังไม่มีโบสถ์ครับอ้าวอยู่จังไหนบัดนี้วัดบ่มีโบสถ์บ่แม่นสิเป็นเถียงหน้าซั่นบ่พูดภาษาอื่นได้มั้ยโอ้ยภาษาอื่นจังไหนกูเรียนมาภาษานี่น่าศึกษากําลังเป็นดุลการค้ากับต่างประเทศถ้าพูดภาษาอื่นแล้วตะกะแตนบ้านกูจะขายได้เหรอผมถึงบอกไงนะฮะแล้วยิ่งนี้นะยุคนี้นะฮะเศรษฐกิจนี่กําลังฝืดเคืองทุกอย่างขึ้นราคากันหมดฝืดเคืองจระบีหยอดสิไม่ว่าไม่ใช่เครื่องยนต์ใครมันสุมอะไรนักหนาครับสุมพ่อมึงเหรอเขาดังไฟดังไฟดังไฟพ่องเนี่ยก่ออารมณ์ด้วยยาสูบสักมวนสูบบุหรี่ไม่ดีใครบอกไม่ดีมันเป็นมะเร็งไม่ดีแล้วมันจะติดมือมึงได้ยังไงเนี่ยบุหรี่ผมจะต่อต้านเหมือนกันเดี๋ยวนี้ซองเท่าไหร่แต่ก่อนซองเท่าไหร่รู้ผมไม่บอกราคาไม่บอกยี่ห้อเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการประจานบริษัทนั้นบริษัทนี้ขึ้นหมดทุกอย่างขึ้นจริงๆยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ขึ้นครับอะไรครับโจรไม่เกี่ยวอะไรโจรโจรไม่ขึ้นยังไงโจรก็ยัง500อยู่เก่าเคยได้ยินโจร600 700ไม่มีแต่โจร500เออถ้ากูเป็นโจรกูเป็นโจร10เหลืองดีกว่าว่ะไอ้นั่นมันคำไอ้กระเป๋าอะไรเขานั่นน่ะมันไม่เกี่ยวเนี่ยถึงบอกไงเพราะฉะนั้นเรากินสิ่งที่ไม่ขึ้นราคาดีกว่าหันมากินโจรกันเถอะมาเนื้อของหวานเนาะราคายุติธรรมไม่ได้เออไฟหน่อยนี่ท่านผู้มีเกียรติครับพี่ชายผมมนเมืองสุรินทร์ตั้งแต่มีแหวนนี่ท่านเห็นไหมครับอยู่อย่างเงี้ยโชว์ถ้าไม่ส่งบุหรี่ให้ก็โกรธโอ้โหมีทองด้วยพี่กูนั่น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 ไม่ใช่ทองโซ่เหรอทองอะไรนี่ทองอะไรทองสองกะสองกะยังไงวะกะกลางวันเมียใส่ไปจ่ายกับข้าวกะกลางคืนผัวใส่มาเล่นตลกยังไงอายเขาเห็นทองให้บุหรี่เขาไม่ให้ไฟเขาแล้วมึงมีไฟป่ะมีไม่มีไม่ได้ดูบุหรี่กูจดให้แล้วกันดับรับตาโอ้โหเดี๋ยวอะไรอ่ะฮะผมคนอีสานครับแต่ไฟแรงครับอะไรครับเนี่ยก็ไฟแช็กไงมองเห็นเป็นหลังคาโบสถ์เนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยของผมไม่ชอบคนมันดาดมือดาดพ่องมันลวกลวกโอ้โหเอาเฮ้ยดับซะเดี๋ยวตำรวจเจอใบสั่งทำไมอ่ะฟันดำดับเองเหรอดับเร็วดับเองโอ้โหอะไรแมงห้าขวบเลยฮะไว้มันเป็นไรอะไรเนี่ยอะไรส้นตีนอ่ะโอ้เล่นอะไรของแพงๆโอ้ยพี่มนเอาอย่างนี้ดีกว่านะพวกคือโดยเฉพาะจริงๆนะฮะพวกเราทีมงานของตลกโกติอารามบอยเนี่ยนะจะไปเดินสายไปโทรเสิร์ตไม่ค่อยได้มาวันนี้นับว่าเป็นไม่ห้าผมมันลวกตีนกูใช่ไหมโทรศัพท์เอาไงโทรศัพท์อ่ะไอปิดเครื่องดิเวลาเล่นอ่ะฮัลโหลอ๋อ
ก็ลามกก็บอกว่าคงเหี้ยอะไรมั่งมาอวดตัวว่าของมังใหญ่ทำไมว่าทำไมห้องใหญ่ทำไมมังใหญ่ครึ่งวะห้องใหม่ทำไมมังใหญ่ครึ่งวะพี่มงโทรศัพท์พี่โทรศัพท์ฮัลโหลฮะมันบ่แม่หน่วยฮะเออตะกี้ยังเป็นคงจริงนี่เป็นอีสังไปแล้วยังไงวะเออนาระยุทธ์หลังตัวน่ะไปบนหลังตู้ครับท่านผู้มีเกียรติเทิงเนี่ยมึงไม่เข้าใจอ่ะกูงวมกูควบคุมเอาไว้อ่ะพี่ครับเขาเรียกครอบงวมพ่อมึงเหรอไอ้เหี้ยเขาเรียกครอบกับข้าวไว้งวมบนงี้เนาะคือผมไปวัดเนี่ยผมอยากจะทำบุญสุนทานเอ้ยเราไปเดินสายเนี่ยผมพูดตระหนักดีว่าผมไปตอนนี้เราทัวร์คอนเสิร์ตก็บอกอยู่แล้วไปบางวัดนี่นะฮะขาดทุกสิ่งทุกอย่างรั้วบางทีรั้ววัดไม่รู้ว่ารั้วบ้านคนรั้ววัดจะเป็นกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ทุกสิ่งอย่างจะเป็นเสาโบสถ์ปูนหินทรายทำบุญไปชาติหน้าจะได้ทีนี้เวลานั้นผมต้องการเนี่ยอยากจะหาโคศกผมจะไปทำบุญเขาเรียกมัคทายกอยู่ที่วัดเรียกคนมาทำบุญใช่ไหมครับวัดโพทองตำบลกระโพนะฮะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นวัดที่ยากจนครับตอนนี้คุณช่วยหน่อยได้ไหมฮะเรียกคนมาทำบุญสุนทานฮะไหนไหนคุณถ้าพูดดีนะไปประจำอยู่ที่วัดโพทองนะฮะตำบลกระโพอย่าลืมอำเภอท่าตูมไหนลองพูดดิได้เงินเดือนเท่าไหร่ไม่ได้เป็นเงินเดือนเราไปช่วยวัดกันอ๋อการกุศลถ้าพูดดีก็มีพี่เลี้ยงอ๋อได้ไหนลองพูดหน่อยดิเชิญนะมาทำบุญสุนทานกันนะเร็ว หนุ่มๆหล่อๆเขาแวะเข้ามาทางนี้ผู้หญิงไปทางโน้นก่อนแล้วเขาทำทีหลังนะมาสิจะทำหรือไม่ทำยามาสิจ้าเนี่ยอีตุ๊ดประกาศให้แต่พูดชายเข้ามาทำบุญแล้วผู้หญิงก็จะมาทำบุญอ่ะแบบไหนอ่ะจะไปเลือกชั้นวรรณะสิใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เออนี่ดูตาแสงนี่ต้องดูผมเนี่ยขอเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านมาทำบุญในวัดของเราวัดเราเป็นวัดสร้างใหม่ก็จริงนะฮะท่านมาทำบุญแล้วหลวงพ่อเราใจกว้างมากกว้างขนาดไหนทำบุญปุ๊บแจกเหรียญ1เหรียญปั๊บทันทีเหรียญรุ่นฝาบาทเราไม่แจกนะครับจะแจกรุ่นไหนฮะจะแจกรุ่นฝาเบียร์ถ้ารุ่นฝาเบียร์หมดเราจะแจกอีกรุ่นนึงรุ่นไหนรุ่นรักเมียหลวงห่วงเมียน้อยอ๋ออันนี้ไม่ต้องแจกฮะตัวเองมีเยอะอยู่แล้วนี่ไม่ต้องฮะไม่เอามั่งเลยมีเหมือนกันเข้ามาทำบุญนะครับเข้ามาในวัดแล้วต้องทำบุญนะถ้าไม่ทำบุญจะมาเหยียบหญ้าวัดให้ตายเปล่าหลวงพ่อสั่งแล้วนะอะไรวะถ้าไม่ทำวิ่งตุ้มเฮ้ยอะไรคนไม่ทำบุญปลาระเบิดใส่เขาเหรอคุณพระกฐายกนี่สอนรามโจ๊กเกอร์ไม่ชอบเว้ยฮะพรศักดิ์ไวโพสผู้ใหญ่คำเกิงเลือกชื่ออันนี้บ้ายศสักจริงๆว่าอย่างไรพี่น้องเรียกคนมาทำบุญเนี่ยเอาล่ะหมอลำขนาดลังสีมันมือนี่มาพอเขาให้เรียกคนทำบุญมาตรณีพ่อใหญ่มีมาท่านให้เป็นปัจจัยอีกบาทหนึ่งสีสลึงก็ว่าได้เอาแล้วแต่สิจ้าว่ามาเยอะขวัญเอ้ยมาเยอะขวัญเอ้ยเวรแท้ๆยังงี้พูดใช้ไม่ได้เลยเอาล่ะพี่น้องบ้านเฮามื้อนี้ก็พ่อใหญ่มีมาแล้วก็ใส่ผ้าเข้ามาอีก5บาทเป็นอีก6บาทแล้วมีน้ำใจไมตรีทั่วกันล่ะพี่น้องแห่พระเวสสันดรว่ามาเยอะขวัญหาเอ้ย6บาททั้งคืนอวยพรเป็นชั่วโมงใช้ไม่ได้เหรอพูดจาเนี่ยคนพูดเก่งมีใครสวัสดีฮัลโหลวันนี้หนูได้ดีใจมากฮัลโหลไม่ดังมากอะไรอ่ะเอ้ยรถไม้ลงมาหน่อยอ๋อแค่นี้ลงไม่ได้เออมันเด็กช่วยมันหน่อยช่วยหน่อย
เมาหอนหอนก่อนจะหอนก็ต้องเห่าอะไรต่ำกว่าปากนิดเดียวอ่ะให้พอดีปากถ้าพอดีปากนะมันจะยิ้มอ๋อเลยอีกหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยเห็นไหมเป็นไรตรงแล้วแคนนพี่โก้ครับอะไรน้องจะน้องใครน้องพ่อไงอ๋อแล้วไปยังผมพูดเมื่อกี้พูดดีไหมใช้ไม่ได้อ้าวจะให้ไปซื้ออะไรอ่ะโค้กแก้วหนึ่งจะทำเขาล่วงเป็นถาดเลยเนี่ยอ่ะไหนลองพูดให้มาพูดได้จะให้พูดยังไงถึงจะเพาะนี่นะการพูดจาเรียกคนมาทำบุญเนี่ยคุณมาพูดจากระเชาะข้าวข้าวอย่างเงี้ยใครจะมาทำบุญใช่สิการพูดจาเรียกคนมาทำบุญในวัดเนี่ยมันต้องพูดจาจ้าจ้าเนิบเนิบอ่อนน้อมอ่อนหวานอ่อนหวานจะใดเอ้าต้องพูดแบบทางเหนือนี่อีน้องกับคนเหนืออีน้องนี่คนเหนือแต้แต้น่ะคนเหนือแต้แต้กะบอกขี้แตกน่ะขี้จุพี่แตกก็เหมือนยังห้างสิคะอ๋ออีน้องนี่ก้นเหนือแต่แจ๊กอะอีน้องอยู่จังหวัดอย่างเจ้าอ่างทองเจ้าอ่างทองป้องเหนือเอ้าก็เหนือยุทธยา30โลเฮ้ยนี่ก้นเหนือแต่แต้พี่คนกรรมคนเมืองคนเมืองอ๋อคนเมืองเมืองเชียงรายเจ้าเมืองคนพุ่นละขอนแก่นนี่อะก้นเหนือแต่แต้เนี่ยบ่าวเหนือเหนืออยู่ขวางอ๋ออำเภอฝางขวางมือขวางตีนก็แถวเนี้ยไปเลยไปเลยนี่พี่คนที่ใดคนกำกำอ๋อกำที่ไหนเนี่ยอ๋อกำแพงดินนี่กำลำไปมาดนี่โอ้ยกำตัวเตอร์ไอ้วอกน่าจะอยู่กำแพงแสนนี่พี่คนที่ไหนอะพี่อะฮะพี่คนที่ไหนพี่กับพี่อะโอ้ยพี่บอกเคยอั้นนะพี่เสร็จแล้วก็พี่ก็ปล่อยโลดนะแล้วมันยังไงบังห้าปิดสะเดิดป๊าดเฮ้ยป๊าดนะลาวอู้หันหลังตัวโอ้ยพี่น้องคนเหนือเจ้าการพูดจามาทำบุญไหนอีปี้ลูกคู่กับเจ้าอ๋อคนเหนือนี่พูดจาอ่อนน้อมอ่อนหวานอ่อนน้อมอ่อนหวานอ่อนหวานจะได้เจ้าขนาดหมาที่บ้านยังนั่งเพียบเห่าเลยแสดงว่าหมาที่บ้านมันอ่อนน้อมอ่อนหวานนะกะบ่ใช่อ่ะรถสิบล้อทับขามันนะเดินไปไม่ได้อีพี่เคยไปเที่ยวเหนือกะพี่ไปเที่ยวบ่อยกะอีพี่ไปเที่ยวเหนืออีพี่เคยกินน้ำปี้อ่องกะน้ำปี้อ่องบ่แม่นน้ำปี้อ่องพี่จิ้มกับแคบหมูครับหมูบ่แม่นแคบหมูกินบ่ได้มันเหนียวเด้อแม่งมันก็มีบอกกินบอกกินไม่ยุนกินก็บอกกินกะจิ้งกุ้งทอดจิ้งกุ้งทอดบอกกินบอกกินบักต้มปิดสลิดดอกง่าการง่าละง่าเงือบเงือบพงาจานเอาไว้ป่านวอกหัวประทัดถึงหมอนบุยก็ไปต้องครึ่งหนึ่งละกาบิดขี้ข้านหมอเป็นไรคันคายหอนหวยบักฮามึงโอ้ยบักฮานี่แหละโอ้ยมันธรรมดาทำไมถึงด่าอย่างนั้นล่ะมันจะมาด่าเฮ้ยว่าสั่นไหนลองพูดให้คนมาทำบุญดิเชิญตะเชิญมาทำบุญตุนทานกันนะเอ้ยนี่มันหมาน้อยหัดเห่าแหละพูดให้มันดีๆทั้งวัดของฮะทั้งวัดของเรามีสมนาคุณอ้าวถ้าอีปี้พวกอีปี้ปี้น้องๆเนี่ยมาทำบุญละกะทั้งวัดเรามีเลี้ยงข้าวพูดมาได้เรื่องไหนเล่าล่ะเอาใครมาพูดเนี่ยเอาเด็กปัญญาอ่อนมาพูดเนี่ยก็ได้เรื่องแล้วคนจะพูดคนทำบุญเนี่ยมันต้องดีกว่านี้ไม่มีใครอ่ะพูดได้เปล่ามีหนูมีฮะพี่ชายหนูเลยครับอ๋อมีพี่ชายมาครับผมเพิ่งมาจากต่างประเทศครับเรียกมาเลยเออ
เอ้ยมึงบอกให้มันดึงขึ้นหน่อยนี่อะไรนะครับพี่มันน่าเกลียดน่าเกลียดนะฮะดึงแกงขึ้นหน่อยมันเห็นเออกูว่าลงจากเก่านี่ฮะนกกระทาออกพี่มนนี่อะไรอ่ะก็คนไงนี่เหมือนเสายังไม่ได้ถากเปลือกนี่เลยพี่ชายเลยอ๋อพูดดิพี่ชายเหรอโอ้ใครเข้าฝันมันแต่งชุดนี้ปะไหนต้องพูดดิเดี๋ยวยังจะมาดูอีกอย่าผักครับพี่ชายของหนูอย่าผักครับทำไมเดี๋ยวเซ่ฮะนึกว่าจะมีเรื่องโอ้โหไม่เดี๋ยวนะภาษามูเซอร์เนี่ยใครก็ฟังไม่รู้เรื่องฮะไม่ใช่ภาษามูเซอร์ครับอันนี้ภาษาอะไรพี่ชายหนูเป็นใบครับเป็นใบครับผมเราจะพูดรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องครับเดี๋ยวมีโซ่มาล่ามมีคนโซ่ไปล่ามไงมีคนแปลไหมหนูแปลให้ครับแปลได้ได้ครับอ่ะปวดหัวไม่แปลจะไปรู้เรื่องอะไรนะอะไรวะอ๋ออะไรเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นใบอะไรแล้วยังไงไปไม่ใช่เหรอไปขอโทษใหม่เฮ้ยแต่อ๋อเขาบอกว่าเขาอยากจะมาพูดเชิญชวนให้คนมาทำบุญแต่ว่าเขาพูดไม่ได้ได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยล่าอะไรเล่าเวลาพูดแปลหน่อยเป็นใบมาเดี๋ยวแปลให้อะไรนะแปลก็ยังไม่ได้ดูไงบอกนักดนตรีเขาอะไรมาอ๋อชวนเข้ามาไหว้พระทำบุญแจ๋วพูดไม่ได้มาเชิญเข้ามาเลยมาเลยเข้ามาเจ้ไปไปไล่เขาได้ยังไงแล้วเข้ามาดีแล้วมาขอโทษโอ้ยคันน้ำไม่อาบไอ้มาเลยเชิญเข้ามาเลยเออไอ้บ้าใบบ้าจริงไม่บ้าไม่แต่งตัวงี้หรอกทำจริงพี่ทำเนี่ยพี่เคยละอายพ่อแม่บ้างไหมพี่เคยคิดละอายใจบ้างไหมพี่คิดอยู่ไม่ขาดพี่พ่อหรือแม่พี่เข้าฝันพี่แต่งชุดนี้เนี่ยกูคนบ้าอะไรฮะอะไรจุดธูปจ้ากันยุกอ๋อจุดธูปจุดธูปเออมันยังไงเขาทำอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่รู้เลยอย่ามายุ่งออกไปไม่ไม่ตบเอานะเดี๋ยวสิทูบร่วงนั่นเห็นไหมเอาแปลไปเอาไปไม่มือฮะติ้งต้องกับมือก็พอกันแหละไม่มีไฟนี่ไงไฟนี่ไงอันนั้นจะเผาแล้วไม่ได้จุดร้อนมาแล้วอ๋อเอาลูกชิ้นมา3ไม้ไปไหมดอกบัว3ดอกมาแล้วปากทุบด้านขวาดอกบัววางด้านซ้ายแล้วไปดูเมียงูกลมๆตรงไปที่ลูกนิมิตครับขอโทษดิใจเย็นนะตรงไปที่ลูกนิมิตปิดท้องเดินเข้าห้องน้ำดูให้ดีอ๋อวนละบดอะไรฮะเนี่ยเขาฝังพ่อเขาเรียบร้อยแล้วโอ้ใช้ไม่ได้เหมือนกันใครพูดได้วะเนี่ยผมดีกว่าผมดูแล้วไหนลองดิวัดบ้านผมต้องช่วยบ้านผมลองดิลองพูดดิฟังเรียนเชิญไปยังบรรดาพุทธศาสนิกชนที่ใจบุญใจกุศลนี่อ๋อพูดดีเป็นนี่
ค่าอะไรกันค่าหวยงวดชนงวด3งวดแล้วไม่ได้ส่งอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดเอามาจากไหนล่ะแหม52หวยออก66กินทั้งคณะครับโอ้ยวันนี้อะไรอีกล่ะ23ทะเบียนรถเนี่ยบอกทั้งปีนี่ก็พูดปุ๊บก็มาทำบุญกันปั๊บใครกันล่ะใครล่ะอ๋อนายห้างใหญ่เมอรี่คิงรังสิตโอ้โหใจดีใจดีใจดีเป็นคนใจบุญสุนทานได้มีจิตศรัทธาสูงส่งได้นำเงินมาถวายวัดเป็นจำนวนเงิน3บาทโอ้ยโอ้ยนึกว่า 30,000 วัดก็รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วยังมีใครกันล่ะอ๋อพี่เสริมเวชแห่ง ST ที่เส้นคอนเสิร์ตครับผมเป็นคนใจดีมีจิตศรัทธาสูงส่งได้นำข้าวสารมาถวายวัดเป็นจำนวน3เม็ดโอ้ยนึกว่า3กระสอบวัดก็บอกตรงๆนะครับพระน่ะไม่ใช่ไก่ครับเจ้าวาดวัดก็รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามได้นำเงินพอข้าวสารออกหลังวัดไปเรียบร้อยแล้วใครล่ะมิสเตอร์ก๋อยครับปีเตอร์พูดดีพูดดีพูดดีทำไมเอานี่คุณเป็นคนพูดกันแล้วกันเป็นตัวยืนอ่ะแต่ในงานมันมีสิ่งนู้นสิ่งนี้มีเยอะแยะนะมีอ่ะมันเป็นอะไรไม่มีปัญหาผมหากินกับคนเมาเล่นหน้าเวทีบางทีเสียงจะแทรกขนาดไหนจิตต้องมั่นคงใจต้องหนักแน่นเชื่อผมดีครับสมาธิดีแน่นอนมากเสียงหนังเสียงลิเกเข้าหูพูดได้ใช่ไหมได้ทั้งนั้นอ้าวทดลองดูตอนนี้ขอเชิญคณะกรรมการเปิดงานได้แล้วครับวิ่งปุ๊บโดนหมาหมาอะไรจะเห่าแถวนี้วะเฮ้ยหมาอะไรจะหลอกปานนี้เชิญนะญาติโยมที่จะมาทำบุญสุนทานปิดทองลูกนิมิตด้านกองอำนวยการหลวงพ่อนั่งอยู่กับเนนนะเนนก็นั่งอยู่ข้างหลวงพ่อเชิญทางนี้ครับเชิญทางนี้หน้าโบสถ์นะครับเดินเชิญมาด้านนี้สาวน้อยตกน้ำสาวน้อยตกน้ำระวังจะตกน้ำนะครับวัดเราน้ำเยอะพระหลายองค์อั้นไว้หลายพรรษาแล้วท่านที่ต้องการจะปิดทองก็มาด้านนี้ได้เลยสาวสวยอวบขาวอวบขาวทั้งนั้นนะฮะแม่ชีขาวๆใส่ชุดขาวนั่งอยู่ที่ประรำพิธีจะปิดทองก็มาตาเซ็กซี่รถแท็กซี่นะครับกรุณาจอดไว้นอกวัดอย่าขับมาในวัดนะฮะกรุณาจอดไว้นอกวัดเพราะบริเวณวัดไม่มีที่จะจอดแล้วปาไปเลยครับปาไปเลยปล่อยปาก็ปล่อยไปเลยนะครับท่านที่จะทำบุญก็ปล่อยได้เลยมาลูกบอลน่ะปาไปเลยด้านนี้เลยนะครับด้านนี้เลยมาทำบุญกับหลวงพ่อถ้าโดนเป้าสาวน้อยจะหล่นน้ำตุ่มลูกนิมิตหล่นนะยังไม่หล่นครับหลวงพ่อคว้าคว้าแหมคว้าหลวงพ่อคว้าหลวงพ่อคว้าลูกหลวงพ่อคว้าหลวงพ่อคว้าลูกนิมิตไว้ทันนะฮะท่านที่จะทำบุญก็รีบทำกันได้เลยคว้าทันละปลาไปใหม่มาใหม่ๆก็มาทำบุญกันก่อนนะญาติโยมนะโดนเป้าสาวน้อยจะล้นน้ำตุ่มน้ำแตกซ่าหลวงพ่อน้ำแตกโอ้ยเอาอะไรมาอยู่ในงานวัดวะมาอยู่หลังวัดครับสาวน้อยจมน้ำเดี๋ยวเชิญมาทำบุญด้านนี้ครับญาติโยมที่จะปิดทองลูกนิมิตนะฮะปิดทองกันได้สวัสดีครับปิดทองลูกนิมิตก็ด้านนี้ฮะเอ๊ะใครมันลองอะไรนักหนายายเขาลองบ่อยได้ไหมครับเสียงมันแทรกนะฮะท่านที่จะปิดทองลูกนิมิตก็มาด้านนี้รู้ว่ามันออกแล้วก็พอแล้วนะมาปิดทองด้านนี้ดีกว่านะญาติโยมที่จะทำบุญรายการในเย็นวันนี้เป็นฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างเกาหลีใต้กับทีมไทยเป็นคนไทยเกาหลีก็ทำบุญกันได้เราถือศาสนาพุทธคล้ายๆกันนะศาสนาไหนพี่น้องก็มาเต็มสนามแล้วนะฮะบริเวณสนามวัดก็เต็มด้วยฝูงชนนะฮะที่มาทำบุญกับหลวงพ่อที่หน้าโบสถ์นักฟุตบอลพร้อมในกรรมการพร้อมที่จะลงสนามทันทีมาด้านนี้ได้นะครับท่านที่จะปิดทองนะฮะในขณะนี้กรรมการได้อุ้มลูกฟุตบอลไปกลางสนามแล้วหลวงพ่ออุ้มลูกนิมิตออกจากวัดไปแล้วนะฮะลูกนี้ไม่ยังอยู่ในวัดนะครับท่านให้ท่านได้ปิดกันนะครับท่านที่จะปิดก็รีบปิดกันได้ในตอนนี้ทีมไทยเป็นฝ่ายเขี่ยลูกก่อนหลวงพ่อเขี่ยลูกให้เน้นนะฮะท่านที่ต้องการท่านที่ต้องการจะปิดทองลูกนิมิตก็มาด้านนี้เลยเอาแล้วครับกองหลังส่งให้กองกลางฮะด้านกลางเนี่ยหน้าโบสถ์นะครับกองกลางส่งให้เนติพงศ์ปิดทองลูกนิมิตกระดับส่งให้เกียรติศักดิ์หลวงพ่อส่งให้เสนาเมืองนะฮะท่านคนเดียวกันมาทำบุญกันดีกว่านะครับญาติโยมที่จะทำบุญปิดทองเกียรติศักดิ์เลี้ยงลูกไปแล้วครับเลี้ยงลูกไปส่งให้พิจิพงศ์ท่านที่ต้องการพิจิพงศ์เลี้ยงเดี่ยวไปแล้วครับเชิญนะครับเลี้ยงเดี่ยวไปแล้วนะครับทองลูกนิมิตด้านนี้พิจิพงศ์ยิงหลวงพ่อปัดลูกข้ามคานไปแล้วนะตอนโอ้ยมึงเอาไปเตะกันข้างนอกได้ไหมไปฟุตบอลนะครับไปเตะกันห่างๆเลยนะครับอะไรเรียก
เชิญมาทำบุญปิดทองรุ่นมีกันนะครับด้านนี้ปิดทองด้านนี้นะฮะญาติโยมที่ผ่านไปผ่านมามาทำบุญกันก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องทั้งหลายมาทำบุญกันก่อนท่านจะเดินเที่ยวในงานวัดของเราเดินเที่ยวก็จะเดินเปล่าๆนะครับวัดจัดงานให้ท่านมาทำบุญไม่ใช่มาเดินเที่ยวนะครับมาทำบุญให้หิวก็หายเชิญแวะมาทางร้านของเราหิวก็นู่นนะไปโรงครัวนู่นนะวัดเลี้ยงฟรีไม่ต้องไปซื้อกินบริเวณวัดเราใจถึงร้านของเรามีน้ำส้มคั้นนะครับวัดมีน้ำส้มคั้นวัดมีน้ำส้มคั้นวัดมีน้ำส้มคั้นน้ำส้มคั้นน้ำส้มคั้นไม่ใช่น้ำส้มคั้นแหมวัดมีน้ำส้มคั้นคนที่ไหนอ่ะลาวชัดๆไปว่าเขาลาวนะโคพ่องเชิญมาทำบุญกันด้านนี้ดีกว่าเจ้าละ5 บาทเท่านั้นครับ5 บาท10 บาทก็ปิดกันได้นะฮะอยู่ก็ให้แวะเข้ามาเลยแวะมาทำบุญหลวงพ่อกันเนนเนี่ยนั่งอยู่ที่หน้าโบสถ์นะครับไม่อยู่ก็หายเชิญด้านขวามือของเราขวามือก็ทุ่งหอมเทียนทองครับปิดทองกันได้เชิญแวะมากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสลูกนิมิตน้ำใสไม่มีน้ำครับลูกนิมิตแห้งนะฮะถ้ามีน้ำแล้วปิดทองไม่ได้นะท่านที่จะปิดก็รีบปิดกันซะเชิญมาลูกชิ้นของเราในลูกกลมบ้างลูกชิ้นบ้านพ่องไปเหลี่ยมเหรอมาทำบุญก็ด้านนี้อย่าไปสนใจลูกชิ้นเรากินแล้วเด้งดึงดึงดึงปอกเด้งเนี่ยอย่าเล่นในวัดนะครับปอกเด้งนี่หลวงพ่อห้ามเด็ดขาดหลวงพ่อไม่ให้เล่นนะฮะท่านที่จะทำบุญก็มาทำบุญกันด้านนี้เลยลูกชิ้นเรากินแล้วหวานกรอบอร่อยลูกนิมิตหวานห้ามทานนะครับใครแดกลูกนี้ไม่ได้กูก็ไม่ครบแล้วประเทศไทย10 บาทเท่านั้นครับ10 บาทเท่านั้น10 บาท5 บาทก็ปิดกันได้เชิญแม่มากินลูกนิมิตน้ำใสของเราลูกนิมิตของกูของเขาขายลูกชิ้นหมดเอาลูกนิมิตกูไปลวกเหรอเอาละครับถ้าอย่างนั้นเราไม่ขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับมาด้านนี้กันดีกว่าขอเชิญชมมวยคู่พิเศษนะครับมาด้านนี้นะครับพี่น้องทุกท่านที่จะเป็นรายการพิเศษระวังสายน้ำมันหลับสนิทสิทธิ์หามลงนะครับท่านที่จะมาหามหลวงพ่อออกนอกโบสถ์นี่เราห้ามเด็ดขาดหลวงพ่อท่านเดินได้นะครับไม่ต้องนะฮะวัดของเราเนี่ยสายแดงนะครับชัยน้อยสิทธิ์บ่อไร่นะครับท่านที่มาจากไร่ใหม่ๆก็มาทำบุญกันก่อนนะอย่าเพิ่งกลับไปนอนเดี๋ยวจะขี้เกียจตื่นน้ำมันจากอีสานแดงจากใต้เหนือใต้อีสานเราก็ทำบุญกันได้เราคนไทยศาสนาพุทธมาทำบุญกันฮะยกที่หนึ่งเสียงระฆังดังแป้งลูกนิมิตหล่นแป้งหลวงพ่อหยิบลูกนิมิตขึ้นมาตั้งใหม่ท่านที่จะปิดก็รีบปิดกันซะนะคู่วนไปรอบเวทีหลวงพ่อวนไปรอบโบสถ์อีกแล้วนะฮะท่านที่ต้องการจะปิดก็รีบปิดแย่ยับซ้ายหลวงพ่อแย่ขวามาทำบุญกันด้านนี้ดีกว่านะญาติโยมทุกท่านมวยกรุณาหันลำโพงออกไปทางกองประลำพิธีหน่อยครับคนกำลังจะทำบุญน้ำเงินถีบอกแดงอีกแล้วเนหลวงถีบอกหลวงพ่อท่านที่จะมาทำบุญก็มาด้านนี้นะฮะพี่น้องอย่าไปสนใจนะฮะมาทำบุญแดงแย่ยับซ้ายหลวงพ่อมาด้านนี้นะฮะท่านที่ต้องการขวาน้ำเงินเตะก้านคอหลวงพ่อเตะช่อฟ้าหักแล้วไอ้สัตว์ทำไมเราเอาไปใกล้ๆไอ้มวยอ่ะไม่มีสมาธิเชิญมาทำบุญปิดทองลูกนิมิตนะครับท่านที่ต้องการจะปิดทองก็มาด้านนี้ปิดทองกันซะพี่น้องทุกท่านบักโจกตาหัวค่อยตาหัวสุดตีนเดี๋ยวขายอะไรฮะจอบบ้านกูเอิญบักโจกปิดทองกันนะญาติโยมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วก็มาด้านนี้นะโยมมาจากร้อยเอ็ดโอ้คนร้อยเอ็ดก็มาทำบุญกันนะโยมมาขายปลาแดกครับโอ้ยเราอ่ะปีไม่มีการทำบุญสงกรานต์เดี๋ยวมันก็ตกรถกันเหมือนเดิมอีกมาทำบุญด้านนี้ดีกว่านะปลาแดกของเราครับเฮ็ดด้วยปลาคอเนื้อแดงจึ้งครึ่งลูกนี่มิดไม่แดงนะฮะดำนะครับดำสนิทนะฮะไม่ใช่แดงปลาแดกของเรานี่มีแต่ตอนเอเล่เพราะมีหนอนครับหลวงพ่อมีหนอนก็เคลียร์ทิ้งหมดแล้วนะฮะท่านที่ต้องการจะปิดก็รีบปิดกันซะนอนของเรานี่พอมีครับเนื้อแดงจึ้งครึ่งมาด้านนี้เลยดีกว่าปิดทองนะครับขี่ไข่ขังพอมีจักขี่ไข่ขังพอเลยเฮียอะไรไม่รู้ขี่ไข่ขังนี่เหรอขี่ไข่ขังเชิญนะครับท่านที่จะปิดทองรูปนี้ก็มาด้านนี้เลยนะฮะญาติโยมที่ผ่านไปผ่านมาท่านที่ต้องการนะครับขอเชิญฮะพี่น้องทุกท่านปิดทองกันสักก่อนอ้าวญาติโยมทั้งหลายฟังทางนี้มาด้านนี้เข้ามาด้านนี้มาทำบุญกับหลวงพ่อกันเนนนะฮะลูกไข่หายลูกไข่หายลูกนิมิตหายนะยังไม่หายนะลูกนิมิตหลวงพ่อนั่งเฝ้าใครกล้าขโมยวะมาทำบุญกันดีกว่าเชิญนะครับลูกนิมิตคิดถึงแม่นะฮะท่านเนี่ยเงียบเงียบเดี๋ยวจะประกาศให้มาทำบุญกันเถอะอย่าไปสนใจนัวพ่อหลวงพ่อก็อยู่ที่หน้าโบสถ์นั่นน่ะจะไปหาก็ไปหาได้นะครับเชิญนะหนูชื่ออะไรหนูชื่อโกหลวงตะโกให้หวยแม่นทุกงวดแดกกันทั้งคณะไอ้ฮาเนี่ยมาทำบุญกันเถอะแม่หนูจ๋าหายแม่หนูจ๋าหายพ่องเนี่ยเขาบิดไอ้แม่จ๋าหนูหายอู้เวะเวะเวะ
เงียบ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 โอ้เดี๋ยวตีให้ตีให้อย่าร้องลูกโอ้เงียบ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 ได้โอ้เงียบตีอยากเจอพ่อแม่อย่าดื้อสิบอกให้เงียบลุงอะไรปากเหม็นนะเนี่ยอย่าพูดสิอายเขาลูกเฮานี่ก็เหม็นจริงเชิญมาทำบุญอะไรลูกลุงอะไรหนูอยากกินน้ำส้มคั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนเงียบได้โอ้จะประกาศให้เงียบเงียบเงียบลุงอะไรปากเหม็นจริงๆนะเนี่ยเหม็นจริงๆดิมาทำบุญนะอย่าไปสนใจนะฮะเด็กบอกให้เงียบมาทำบุญกันเถอะอะไรรถขยะไปคว่ำในปากรู้เรื่องไงอ่ะบอกอย่าพูดมาทำเออกระแทกมันหนักๆเงียบโอ้ยเออโอ้ยเจ็บเชิญนะมาทำบุญนะด้านนี้ครับจับโจมโอ้ยน้อโอ้ยน้อพอมั้งเนี่ยห่วยมาทำบุญกันเถอะนะปิดท้องดีกว่านะท่านที่ผ่านมาได้เชิญนะบอกให้เงียบเงียบหลวงพ่อก็จังไรว้าไอ้สัตว์พูดเดบไม่ได้เชิญญาติโยมที่จะมาทำบุญนะครับปิดทองลูกนิมิตกันดีกว่านางสาวที่ผ่านไปผ่านมานางแบบจากที่สงสารเพื่อนสัตว์เลี้ยงนะครับอาราบาโดอาราบาบาเลวาเลวาเลอาบาเลวาเลคนไม่จังไรไม่แต่งเฮียงี้หรอกอาบาเลวาเลวาเลอาบาเลวปักนะโอ้โหยุงอาบาเลวาแดกยุงใช้ได้แล้วคนอาบาเลวาเลโอ้โหหอนบุ้มมาละอะไรอ่ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะไม่รู้สิแป๊ะแป๊ะเอ้ทุเรศเฮ้ยไปเลยเชิญเชิญนะอย่าไปสนใจเฮ้ยเฮ้ยพวกจังไรเข้าวัดเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยแป๊ะแป๊ะแป๊ะในงานวัดงานวาเราจะมีปัญหากันดีกว่านะพอไม่ต้องแล้วคือเราทำบุญอ่ะเปียกเชิญเอาไว้ดีกว่าลุงมนอ่ะทีนี้หนูแบบว่าหนูมาวัดเนี่ยหนูแบบว่าอยากจะมีเพลงร้องเพลงนึงอ่ะอ๋อเป็นเพลงใหม่ของเราเป็นเพลงใหม่ที่ว่ายังไม่ได้บันทึกไม่เคยร้องที่ไหนเลยอ๋อยังงั้นอ่ะไหนๆลองขยับให้ฟังเป็นเพลงใหม่ของโกติรามบอยเดี๋ยวฝากไว้สักอาจจะลืมเนื้อท่องมาป่ะวันนี้ท่องมาดีมั้ยขอขึ้นแรกๆแต่ว่าเดี๋ยวขอดูเนื้อหน่อยเออเป็นเพลงใหม่นะที่จะบันทึกท่องเมื่อเช้าเองอ๋อเพลงจากชีวิตจริงของโกตินะฮะที่ว่าตอนใหม่ๆที่ว่าหนูเข้าไปหาหลวงปู่ครับครับระยะนี้เราเดินสายต่างจังหวัดเราก็มีเวลาที่จะแต่งเพลงกันบ้างดูแลอะไรเงี้ยมันคือเราจะทำเทปชุดใหม่ครับผมหลายเพลงที่โกติจะบันทึกชีวิตโกติผ่านไงครับแล้วก็ต้องแต่งกันมาอ้าวครับเพลงเดี๋ยวก่อนคือก่อนที่จะฟังเพลงเนี่ยชุดแรกของโกติก็คือชุดแรกโกติโกอินเตอร์โกอินเตอร์โกอินเตอร์เป็นผลงานเพลงแรกในชีวิตที่ก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงครับผมแล้วชุดที่2แต๋วจ๋าแต๋วจ๋าแล้วชุดล่าสุดคือชุดใหม่ไอ้หนุ่มดอยเต่าครับฮะเป็นชุดใหม่ฝากชุดใหม่ไว้ด้วยนะฮะครับผมก็ขอฝากชุดใหม่ไว้ด้วยครับผมเองก็ขอฝากชุดเก่าด้วยครับชุดอะไรอ่ะไม่ได้ซักมา7วันแล้วเนี่ยก็คุยกันเรื่องเทปเข้าบ้านมาดิจะได้ซักอ่ะฟังเพลงจากชีวิตจริงของโกติต้องขอโทษนะครับเพราะว่าหนูเพิ่งแต่งเพิ่งเสร็จวันแล้วก็เพิ่งซ้อมเมื่อเช้าขอจงเมตตา
ุดจะทนแล้วโชคชะตาเหมือนว่าวที่ขาดลมต้องทะลาล่วงหล่นบนตอนนี้เราออกคอนเสิร์ตวงใหญ่จากโคติอารามบอยแสดงทั่วประเทศนะครับท่านดูรีโอวันนี้โปรดให้กำลังใจด้วยนะครับอันนี้ดนตรีเรายังไม่ได้แกะอะไรกันเลยหนูว่าร้องให้เขาคอไปนะครับเพราะเราร้องเป็นครั้งแรกครับของ FP จี้เซ็ตคอนเสิร์ตหนูรับประกันได้ว่าหนูไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนแล้วม้วนไหนก็ไม่มีครับมีม้วนนี้ม้วนเดียวเป็นเด็กหน้าเอ็นดูต้องอ่านว่าไงโถ่ยร้องตั้งนานเพิ่งจะอ่านหนังสือไม่ออกเป็นเด็กน่าไม่รู้เด็กน่าดูอันนี้การร้องเพลงชุดนี้นะอาจจะบอกเพราะว่าอาก็อยู่ความบอดวงการเพลงมาเยอะเหรอลองเอาไอ้แป๊ะๆขึ้นอีกเที่ยวสิเดี๋ยวจะร้องเป็นตัวนำขึ้นอีกเที่ยวจังหวัดช้าก็ได้เอาช้าอ๋อมันต้องใส่จังหวัดมันๆนะลองอย่างเงี้ยสไตล์ใหม่ของโกติงออีกงอเงยนออาหน้านะท่านบ่ออกกันตัวกลัวกระไดเฮานึงจดหมายที่จริงเขาท่องได้แต่ว่าเราไม่เคยร้องอันนี้เป็นจดหมายที่ท่านเขียนมาขึ้นมาผมยังไม่อยากจะให้อ่านเฮ้ยเฮ้ยดำมันเสียงดังด้วยพี่ดำเด็กเด็กถึงกล้าผู้ใหญ่จะกล้าแล้วไม่เอาเดี๋ยวอ่านลุงมุนอ่านได้ไหมเขาบอกสวัสดีตลกคณะโกติอารามบอยพวกเราเป็นแฟนของพวกคุณขอบคุณมากครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วทราบข่าวว่าพวกคุณก็แยกจากพวกคุณมันยังไงไม่ลุงมุนเราอย่าใช้คำว่าแยกดีกว่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พูดคำว่าแยกอะลุงมุนเราแบ่งกันหากินดีกว่าครับแบ่งกันทำมาหากินกันนะครับแต่ว่าส่วนมากก็เราจะมาทางด้านนี้ครับผมบอกกันตรงนะฮะเขียนขึ้นมาผมชอบมากที่สุดเฉพาะคนที่ใส่ชุดสีกากีแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่คำเกลิงครับครับมึงจะแต่งมาหาพ่อเหรอชุดนี้เขียนมาไงกลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือไงไม่เอาลุงมนจริงหรือเปล่าไม่รู้แกล้งอ่านสวัสดีค่ะตลกคณะโกติอารามบอยสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามผลงานของคุณมาตลอดครับทางด้านวิดีโอหรือจะโทรทัศน์ก็ตามครับคนที่แต่งชุดผู้หญิงชื่ออะไรคะอ๋อลูกต้นนะลูกต้นดำลูกต้นตกถังแก๊สไว้หนูถามแค่นี้แหละค่ะไม่ต้องเสือกเฮ้ยนั่งตรงไหนวะให้นั่งตรงไหนวะเนี่ยมึงไปด่าลูกเขาเดี๋ยวเขียนขึ้นมาเดี๋ยวมึงตายกูคนใส่เสื้อสีส้มมนเมืองสุรินทร์หรือเปล่าครับมนเมืองสุรินทร์ครับมนเมืองสุรินทร์ครับทำไมพี่หล่อจังไรจังเลยหล่อหาพ่อหล่อจังไรอ่ะตกขอโทษทำไมพี่หล่อจังเลยคะหนูอยากจะขอรูพี่รูเอาผู้ใหญ่เอ๊ะ
้อ่านไปได้หนูเนี่ยโอ้ยังอ่านต้องอ่านยาวๆอ่านต่อขอบเลยขอบอ่านได้ที่ไหนหรอกูมีความสามารถอ่ะสวัสดีตลกคณะโกตีอารัมบอยดิฉันชอบมากเวลาดูวิดีโอใส่เสื้อสีส้มมนเมืองสุรินทร์หรือเปล่าครับครับก็บอก2เที่ยวแล้วก็มนเมืองสุรินทร์ครับใส่เสื้อกล้ามสีเหลืองๆชื่อแสงทองหรือเปล่าใช่ครับครับเสื้อลายอายุเท่าไหร่แล้วคะอ๋อตอนนี้อายุประมาณ40กว่าปีฮะเหลือเท่าไหร่ที่จะตายชื่ออะไรไว้คนเชื่อเสื้อเขียวๆใส่เสื้อกั๊กชื่ออะไรคะแลมด้าแลมด้ามีเมียหรือยังยังมีเมียได้แล้วทำไมหนูอยากเห็นครอบครัวพี่ล่มจมนี่มันเขียนมาว่าหรือมาโดยเฉพาะคุณมนเมืองสุรินอีกแล้วรู้ว่าพี่มาอัดวิดีโอหนูมาตั้งแต่9โมงเช้าค่ะโอ้โหแสดงว่าเป็นแฟนประจำหนูแต่งชุดนักเรียนมาด้วยนะคะโอ้โหดำตกทั้งข้าวสารอยากให้พี่มนช่วยเปิดบริสุทธิ์ให้หนูหน่อยโอ้โหจากกี่ทีก็ได้นั่นแล้วแต่พี่เขาจะมีกำลังโอ้โหวงเล็บหนูเลิกกินหมากแล้วเดี๋ยวๆๆๆๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยท่านผู้ชมสงสัยไหมครับสงสัยอะไรสงสัยไหมครับคนดูทางบ้านดูอาจจะสงสัยนะครับคนอะไรอ่านหนังสือกลับหัวเอาสิเอาเนี่ยอ่านอยู่อย่างนี้ผมไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าครูโง่กว่านักเรียนผมเลยไม่เรียนครับปกติแล้วเราจะมาพบกับท่านอยู่ที่นี่ฮะต่อไปนี้จาก STG Season Concert นะครับเวลาของเราก็ล่วงเลยมานานแล้วหลายคณะก็ยังจ่อคิวกันอีก4คณะครับวันนี้ครับนะครับผมกี้เซนคอนเสิร์ต ST ก่อนไปฝากคอนเสิร์ตของเราด้วยแล้วก็ทุกที่ไปแสดงใกล้บ้านครับผมถ้าไปมีคอนเสิร์ตไปแสดงใกล้บ้านที่ไหนครับรับรองได้หรือไม่ถ้าไม่เชื่อใจยังไงเข้าไปดูก่อนถ้าซีพีกรุ๊ปสร้างสรรค์ครับท็อปไลน์และมอนสนับสนุนนั่นคือโกติอารัมบอยของแท้แล้วชุดต่อไปนะฮะท่านอยากจะดูเพราะเรามาแสดงที่ของ ST นี่เราไม่เคยเล่นลิเกนะฮะปกติโกติก็มาจากลิเกเราจะต้องแต่งชุดลิเกแต่เดี๋ยวดูนะฮะชุดต่อไปนะครับฮะเพราะบางทีเรามา FT นี่พวกชุกละหุกมากครับเดี๋ยวเวลามีบางคือมันกระทันหันนะบางครั้งอันนี้ก็แล้วกันครับครับโอกาสนี้เราต้องจากลากันไปก่อนนะครับครับถ้าคอนเสิร์ตไปที่ไหนขอฝากไว้ด้วยนะครับโกติอารามบอยของแท้จากเราทั้งนักโกติอารามบอยอย่าเจ็บอย่าจนรวยทุกคนนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ